ย้อนกลับไปดูผลงานของวานรธรรมินทร์ครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4เจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์จอมจุมพิษก็เป็นมวยเก่งในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณครับซัดกันมาแล้วครับจบอย่างไรครับติดตามคู่นี้ครับลูกนิมิตสิงห์คลอง4นะครับจากบุรีรัมย์จากลพบุรีนะครับนี่ฮะมีผู้ใหญ่ห้อยทวีศักดิ์สิงห์คลอง4ครับขึ้นไปถอดมงคลให้นะครับตระกูลมวยจากลพบุรีนะฮะจากหนองม่วงนะครับเจอกับทางด้านช่อฟ้าครับจากบุรีรัมย์นะครับลูกศิษย์ของแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์อ้าวโดนอะไรครับหงายท้องไปแล้วครับโดนนับเลยครับโอ้เมาครับตอนแรกนี่กรรมการจะไม่นับด้วยนะครับลูกนิมิตแต่ว่าลุกขึ้นมาแล้วมีอาการเมาครับโดนนับไปแล้วครับโอ้โหงานหินเลยครับแบบนี้โอ้โยนนับตั้งแต่ยกแรกแบบนี้นี่คือยังไม่ทันไรเลยครับเสียสองแต้มซะแล้วครับเอาละครับต้องบอกว่าเวลาที่เหลือนี่โอ้โหปกติก็เป็นงานเหนื่อยแล้วครับมาโดนนับแบบนี้ก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีก126ปอนด์นะครับไฟนี้ชกกันในรายการสุกรทรงชัยครับ14ตุลา58ดูครับยังเมาอยู่เลยนะฮะโอ้เมื่อกี้มองไม่ทันว่าโดนอะไรครับเอาดูอีกทีนึงครับศอกครับดูครับปัดเลยครับอีกทีนึงครับอีกทีนึงครับค่อยๆเป๋แล้วก็ล่วงลงไปครับศอกของช่อฟ้านี่อันตรายจริงๆครับช่อฟ้าหรือว่าเทียนขาวทอแสงเทียนน้อยคนเดียวกันครับตามต่อครับยกที่เหลือนี่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากว่าทำอะไรก็ได้ครับที่มีอาวุธที่มีก็ใส่ให้หมดครับถ้าเกิดว่าไม่โดนนับเนี่ยเกมมันจะน่าดูกว่านี้ครับเดี๋ยวก็เงียบไปด้วยครับเพราะว่าแฟนมวยมองแล้วว่าลูกนิมิตนี่คือไม่ใช่เป็นมวยหมัดมวยศอกอาชีพนะครับจะพลิกเกมก็น่าจะลำบากหน่อยนะครับลูกนิมิตเป็นมวยที่เน้นแข้งกับเข่าซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่หมัดก็ยังมีบ้างครับพอได้เฮครับแต่ว่าโดนเข่าของจ่อฟ้ากระทุ้งมาแต่ละดอกชัดเจนกว่าครับแบบนี้ดูแล้วตามลำบากครับลูกนิมิตพยายามจะต่อยเลยครับเรื่องของหัวใจนี่ไม่มียอมแพ้อยู่แล้วครับเอาละครับเหมือนจะแตกด้วยนะครับลูกนิมิตเป็นนักชกที่หน้าปากหน้าบางอีกคนนึงครับมักจะโดนศอกแตกแล้วก็โอ้โหโดนหูเละเลยฮะตรงบริเวณหน้าตาแกนี่เต็มไปด้วยรอยเย็บแผลแล้วครับรวมๆกันนี่น่าจะเป็นร้อยเข็มครับเพราะว่าแกชกมานานครับปัจจุบันนี้อายุ34ย่าง35แล้วนะครับลูกนิมิตเป็นมวยที่รักษาสภาพร่างกายของตัวเองได้ดีมากๆครับระเบียบวินัยดีเยี่ยมรุ่นเดียวกันเลิกไปหมดแล้วครับดูฮะยกนี้จะพลิกเกมยังไงครับคือชกง่ายเลยครับช่อฟ้ารอบังรอโต้นี่ฮะโต้ตลอดแบบนี้ก็พลิกลำบากเลยครับคือลูกนิมิตต้องต่อยให้นับหรือว่าต่อยให้น็อกไปเลยครับเกมถึงจะพลิกได้ครับถ้าไม่นับไม่น็อกก็เหนื่อยครับดูฮะความพยายามเป็นเลิศเลยครับลูกนิมิตถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นรองเยอะตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่มวยหมัดนะครับพอไม่ใช่มวยหมัดก็พีคเกมลำบากนะครับนี่ฮะไปปั้มเข่าแบบนี้นี่ก็เข้าทางช่อฟ้าเลยครับยิ้มเลยครับช่อฟ้าบอกว่าตียันเช้ายังได้เลยฮะ
็ไม่น่ามีปัญหาครับแบบนี้คุมเกมครับสบายใจครับทางด้านช่อฟ้าลูกศิษย์ของจอมจุมพิษนะครับแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์ครับกอดเขาเวลาครับไม่ให้ลูกนิมิตต่อยหมัดหรือว่าฟันศอกได้ยังมัวปั้มเข่าแบบนี้นี่ก็กลับมาลำบากครับอ่ะก็ไม่น่ามีปัญหาครับคู่นี้ครับช่อฟ้าคุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับนี่ครับต่างชาติก็แหมอยากให้บรรยากาศแบบนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับวงการมวยหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหานะครับกรรมการรวมคะแนนแล้วก็หันไปนู่นเลยครับมุมน้ำเงินครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับเอาชนะคะแนนไปขาดหน่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับไฟนี้ชิวๆครับ